ฮัลโหลพ่อเดี๋ยวมื้อแรงเดี๋ยวผมสิเฝ้ากลับเด้อเอ้ยแม่อย่าลืมกินไอ้นี่พร้อมด้วยแม่บอกแม่นะแม่บอกแม่กินยานะกินอะไรอ่ะกินอะไรเหม็นเน่าอย่างกับนี่กับหมาตายปลาแม่ครับแม่นคุณลิงกินน้ำมาครับนี่คิดจะชวนใครกินอะไรอ่ะหัดมีสมองหน่อยนะใครเขาจะมีของเหม็นเหม็นเน่าเน่าแบบเนี้ยคนอย่างฉันน่ะต้องกินอาหารหรูๆแพงๆเท่านั้นแหละก็ไม่แปลกใจหรอกนะที่คนต่ำๆอาชีพกระจอกกระจอกแบบแกจะกินของเหม็นๆแบบเนี้ยก็รีบๆกินรีบๆไปซะล่ะเหม็นเสียเวลาฉันกินข้าวหมดเลยผมจะบอกว่าโปรเจกต์ทั้งหมดลูกค้ายกเลิกทั้งหมดเลยเลิกเรื่องนะคุณก็ไม่ต้องไปแกล้งอะไรเพชรเขามากทำงานด้วยกันเนี่ยรักกันเขาไว้ดีที่สุดเข้าใจไหมค่ะค่ะเอาคุณหลินคุณหลินคุณหลินเดี๋ยวคุณหลินเคล็ดกับเขาผมไม่ยังสิ่งยังไหนเนี่ยฮะคนขี้ฟ้องแบบแกก็ต้องโดนแบบนี้แหละนี่เดี๋ยวผมฟ้องกันอย่างคุณหลินเดี๋ยวแป๊บนึงดิล่ะวันนี้เราจะไปเสนอขายโปรเจกต์ราคา50ล้านนะถ้ามีคนที่ดูถูกกว่านั้นน่ะไม่ต้องไปสนใจเลยนะแหมเธอก็สนใจแต่ย่อยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเอ้าใช่สิฉันน่ะมันเซลล์ตัวท็อปของบริษัทฉันก็ต้องอยากได้แต่ลูกค้ารวยๆอยู่แล้วพวกลูกค้าจนๆน่ะฉันไม่สนใจหรอกจะเงินน้อยเงินมากมันก็เงินเหมือนกันนะอ้าวมันก็ใช่แต่ว่าถ้าเราเลือกได้อ่ะเราก็อยากได้แต่เงินเยอะๆแม้เธอเองก็เหมือนกันยังขายได้น้อยอยู่เลยโอ๊ยไม่ต้องมาทำเป็นสอนฉันหรอกจ้าแม่คนเก่งไปเถอะเงินรอเราอยู่ไปวันนี้นะจะต้องได้โปรเจกต์นี้แน่นอนเชื่อเลยโอ๊ยขอโทษครับเป็นยังไงครับนี่แกกวาดไม่ดูตามาตาเรือเลยถ้าชูฉันเลิฟมาจะทำยังไงโอ๊ยเป็นยังไงบ้างครับโอ๊ยอย่าไปโดนเนื้อต้องตัวฉันนะแกมันก็เป็นแค่คนส่วนของบริษัทอะฉันไม่อยากโดนตัวแกก่อนออกไปเจอลูกค้าหรอกเสนียดหรือเปล่าไม่รู้ขอโทษอีหลีครับสกปรกมากตั้งใจครับไปเถอะแกไปกันเถอะเดี๋ยวสายว่าลมเสียงอะไปเถอะปะแกรอดไปนะรอบเนี้ยสกปรกหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหุดหงิดบ้าเลยฮัลโหลพ่อเดี๋ยวมื้อแรงเดี๋ยวผมสิเฝ้ากลับเด้อเอ้ยแม่อย่าลืมกินไอ้นี่พร้อมด้วยแม่บอกแม่นะแม่บอกแม่กินยานะโอเคครับสวัสดีครับครับคุณอะกินข้าวครับทำไมมานั่งกินข้าวคนเดียวเนี่ยพอดีผมหัวเตะงานแล้วก็เลยนี่แหละก็เลยยังมากกับเห็นโตมันบ้างก็เลยยังนั่งกินผู้เดียวครับเนี่ยไปกินข้าวกับผมมาล่ะไปด้วยกันโอ้ยบ่เป็นนะครับคุณอะพอดีเพิ่นพอเพิ่นตื่นแต่เช้ามื้อนี้เพิ่นก็เลยเฮ็ดกับข้าววางไว้ไงก็เลยผมก็เลยหยิบมาเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวมื้อนี้พี่เลี้ยงเองอะไปไว้โอกาสหน้าด้วยคุณอะยังพี่ไม่ขัดแล้วครับผมตั้งใจครับไปก่อนนะครับผมกินอะไรอ่ะ
กินอะไรเหม็นเน่าอย่างกับนี่กับหมาตายพูดถึงอย่าบอกนะว่าไอ้กลิ่นหมาตายนี่มันคือปลาแมนครับแมนคุณเรียนกินน้ำปลาครับเนี่ยคิดจะชวนใครกินอะไรอ่ะหัดมีสมองหน่อยนะใครเขาจะมีของเหม็นๆเน่าๆแบบเนี้ยคนอย่างฉันน่ะต้องกินอาหารหรูๆแพงๆเท่านั้นแหละโอ้ยนี่แหละครับบ้านผมนี่ปลาร้านี่คือของดีของแพงเลยแต่บ้านตำบลนี่นะอุบนี่อุบลเลยนะนี่มาในอุบลเลยนะนี่ครับก็ไม่แปลกใจหรอกนะที่คนต่ำๆอาชีพกระจอกๆแบบแกจะกินของเหม็นๆแบบเนี้ยแม่นะครับอาชีพผมมันก็ต่ำๆบ่ได้สูงส่งก็ยังคุ้นลิ้นผมพอเข้าใจครับถ้าสั้นผมก็ขอโทษนะครับถ้าผมมานั่งกินตรงนี้รู้ตัวก็ดีก็รีบๆกินรีบๆไปซะล่ะเหม็นเสียเวลาฉันกินข้าวหมดเลยได้ครับงั้นเดี๋ยวผมให้ทางเลขาผมติดต่อไปก็ได้ครับครับได้ครับครับเชิญโอเคครับว่าไงเพชรเดี๋ยวนั่งรอก่อนนะพอดีผมมีเรื่องที่จะคุยกับลินสักแป๊บนึงลินอีก15นาทีมาหาผมที่โต๊ะทำงานด้วยนะครับพอดีมีเรื่องจะประชุมนิดหน่อยครับโอเคเข้าเรื่องของเรามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคือน่าเครียดมาเจอแล้วเราเนี่ยหัวหน้าผมว่าศิลาออกไหมครับเอ้าออกทำไมอ่ะถ้ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจบอกผมได้เลยนะคือพอดีผมงานบ่ค่อยตรงเวลาแล้วก็พอผมก็มาป่วยด้วยผมก็เลยคิดว่าว่าสิลาออกครับงั้นเอางี้ก่อนเรื่องนี้เราค่อยไว้ว่ากันฉันขอไปคิดก่อนเดี๋ยวฉันขอเคลียร์ธุระตรงนี้ก่อนครับไว้เจอกันนะสวัสดีครับครับหัวหน้าหัวหน้าเรียกหนูมาเพราะลูกค้าซื้อโปรเจกต์กับหนูใช่ไหมคะเย้คือมั่นใจกันไปหรือเปล่าลินแหมก็หนูเป็นมือหนึ่งของบริษัทนี่คะจะให้พลาดได้ยังไงใช่ไหมล่ะคะหัวหน้าผมจะบอกว่าโปรเจกต์ทั้งหมดลูกค้ายกเลิกหมดช่วงนี้คุณเป็นอะไรนายลินเรื่องหนูจัดการค่ะหนูจัดการเองยังไงลูกค้าก็ต้องมาปิดยอดกับหนูแน่นอนแล้วเรื่องนะคุณก็ไม่ต้องไปแกล้งอะไรเพชรเขามากทำงานด้วยกันเนี่ยรักกันเขาไว้ดีที่สุดเข้าใจไหมค่ะไปทำงานของคุณต่อได้แล้วคุณลินเดี๋ยวคุณลินกับเขาผมไม่ยังสิยังไหนเนี่ยฮะคนขี้ฟ้องแบบแกก็ต้องโดนแบบนี้แหละนี่เดี๋ยวผมฟ้องอีกอย่างคุณลินเดี๋ยวแป๊บนึงดิล่ะผมฟ้องอีกอย่างอย่ามาหน้าด้านโกหกนะถ้าแกไม่ฟ้องอ่ะหัวหน้าจะรู้ได้ยังไงหัวหน้าจะมาตำหนิฉันได้ยังไงอันนั้นมันเรื่องของคุณลินมั้ยล่ะผมสิไปฮู้เรื่องของคุณลินได้ยังไงอ่ะจะยุ่งไม่ยุ่งก็ไม่รู้แหละแต่ปลาของแกต้องพ้นจากสายตาฉันสักทีอีปลาเน่าๆเนี่ยคุณลินให้เกินไปหรือเปล่าผมถามแล้วแกจะห่วงทำไมปลาเน่าๆแบบเนี้ยเหม็นก็เหม็นคุณลินนี่แกกล้าผักฉันเหรอวันนี้ฉันจะเอาแกออกให้ได้สิเฮียนยังกะเฮ็ดครับผมบอกเลยที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้มันบ่ถูกต้อง
ถูกต้องนะมันไม่ถูกต้องหรอกแต่มันถูกใจฉันด้วยคนกวาดพื้นกระจอกกระจอกแบบแกการศึกษาก็ต่ำหาคนมาแทนได้ง่ายจะตายปากดีไปเถอะไม่มีงานทำแล้วจะรู้สึกตัวฉันจะไปฟ้องหัวหน้าไม่ต้องไปหรอกครับหัวหน้าหัวหน้ามาได้ไงคะผมรู้เรื่องทั้งหมดแล้วผมก็ไม่คิดเลยนะครับว่าคุณจะเป็นคนที่จิตใจครับแคบได้ขนาดนี้แต่มันพักหนูนะคะหัวหน้าแล้วมันก็ใส่ความหนูด้วยอ่ะใส่ความใส่ความเหรอที่เพชรเขาเข้าไปคุยกับผมเนี่ยเขาไปคุยเรื่องที่เขาจะลาออกมันไม่ได้มีเรื่องคุยเลยสักนิดแม่ครับผมยังท่านได้บอกอย่างท่านได้อธิบายอย่างเห็นเราฟังเราก็ด่าผมมากผมก็ปวดหัวสิบอกเล่าจังไหนตอนนี้แต่ปลาร้ามันก็เหม็นอยู่ดีอะค่ะเอาเข้ามากินในที่แบบนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้ฉันต่ำจริงๆเลยฉันต่ำอาหารเนี่ยมันก็มีคุณค่าของมันเลขอย่างนะปลาร้าเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วคุณไม่ควรมาดูถูกอาหารอะไรแบบนี้ตะกินมันเน่าเหมือนกันพอผมตัดสินใจแล้วผมไล่คุณออกหัวหน้าบริษัทแห่งนี้ไม่ต้องการคนที่มีจิตใจครับแค่แบบคุณหัวหน้าทำแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ต้องพูดออกไปเพชรครับผมจะเลือกตำแหน่งให้คุณคุณจะได้มีเงินไปรักษาพ่อคุณขอบคุณครับคุณหมอครับพอแกคนเดียวเลยออกไปเวลามาครับคุณฮะเดี๋ยวผมพาไปกินข้าวไปแดกที่นี่แซบิลี่เอาคนหน้าคนอีสานกันวันนี้คือกันโอ้ยไป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 